สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการจอยสันสิงเจียอยู่อีสิงมีหัวชายนี่เรื่องเป็นของจริงเหรอว่าเป็นของจริงของจริงหรือว่าโคมพาม่าสำเนียงว่าไม่ไรเลยของจริงว่ามาจากจริงแรงจริงจริงจริงแดงด้วยจริงแรงเดี๋ยวขอซับไตเติ้ลไอ้สินเจียยู่อีสินนี้ไม่ใช่หน่อยแปลว่าอะไรวะเราพูดเองอะนั่นสิสินเจียยู่อีสิ่งเดืองนี้เอาตังไหนใช่ได้ดีได้นี่เตรียมมาจากบ้านเขาเรียกว่าชุดอะไรนะฮะเป็นชุดกี่เพาค่ะแล้วเท่าไหร่อ่ะถามหนูว่าไงหนูไม่ใช่ชุดกี่เพาถ้ามันกี่เพาล่ะชื่อชุดกี่เพาเรียกค่ะไม่ใช่ว่ากี่เพา1 2 3 4ไม่ใช่กี่เพามีสาระมีสาระเป็นเหมือนชุดคล้ายๆชุดประจำชาติของสาวๆทางจีนเขานะคะพอถึงช่วงเทศกาลแบบนี้เราก็จะแบบเห็นสาวๆหรือแม้แต่บ้านเราก็เอาชุดกี่เพามาใส่กันแสดงว่าโอปอเนี่ยใส่มาเพื่อต้อนรับวันวาเลนไทน์ตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนไม่ใช่วาเลนไทน์เหรอไม่ใช่คนที่ไหนวะคุณเนี่ยดูสิคะอย่าให้เสียชื่อชุดนี่กว่าจะได้มาชุดนี้นะต้องไปเอาเข้าเอวเข้ารูปอีกคือไซส์ผู้ใหญ่มีแต่ไซส์ผู้ใหญ่อ๋อนี่คือไซส์เด็กเหรอเราเนี่ยต้องใส่ไซส์เด็กไม่พอต้องไปเอาเอวเข้าอีกเป็นคนหุ่นสแลนเดอร์จะบอกว่าผอมว่าอย่างไปว่าไปว่ามาพี่2คนทำไมคุณนาทีแล้วเรื่องที่เขาเนี่ยเราก็ต้องโฆษณานิดนึงไม่ละพี่คืออะไรทำไมถึงใส่ชุดมาไม่ได้นัดกันมาก่อนอะไรยังไงคะเนี่ยไม่คือพี่2คนด้วยความที่เป็นฝรั่งโอ้ยหน้าพี่แบบว่าได้มากเลยพูดได้ปรึกษากูเลยฝรั่งมณฑลไหนกันไม่คือผมเนี่ยไม่จีนแน่นอนอันนี้โอเคหนูเข้าใจเขาเชื่อจีนไม่ไหวใส่ชุดจีนมาใส่เป็นแบบว่าปาบุญจีนมามันก็ไอ้ปาบุญจีนได้ไม่ได้ปาบุญจีนรักกินไข่เต่าจะใส่มาจีนยังไงมันก็ดูไม่จีนไงโอเคของเราก็เลยแบบเฮ้ยมันมีกิมมิคในวีคนี้ก็วาเลนไทน์ไหมก็เลยนัดกันว่าสีชมพูดีกว่าโอ้ยมีความหวานแววพี่คิดว่าโอปอจะรู้ไงรู้ใจพี่สองคนเลยคิดว่าอาจจะชมพูมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบ้าพี่ช่วงเดือนกุมภาแบบนี้มันก็ต้องตุ๊ดจีนหรือเปล่ากุมภาใครที่ตุ๊ดจีนนี่มันเป็นเทศกาลของคนจีนคนไทยอู้ยิ่งบ้านเราก็มีคนไทยเสื้อสาย เป็นคนที่ไหนวะบ้านเราเนี่ยก็มีคนไทยเชื้อสายจีนกันเยอะแต่วันไทยคือทั่วโลกโอปอตายละคนจีนเขาบอกว่าคนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ทั่วโลกไงเขาใหญ่กว่าจีนอีกอะไรจีนชุบแป้งทอดจริงๆมีใหญ่กว่าชุบแป้งทอดอีกอะไรกันกระทะมันน่าจะจบแต่ชุบแป้งทอดแล้วแหละตับมาเลยอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องความสำคัญของเทศกาลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือย้อนไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคืออีลีก2021ของเราเริ่มต้นสัปดาห์แรกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อุ้ยเริ่มจะได้เห็นว่าอุ้ยทีมไหนโดดเด่นนะคะแล้วจริงๆถ้าดูอยู่นี่นะตอนนี้ที่เป็นฉากสีเขียวด้านหลังนี่คือประตูที่เราเอาไว้จัดการภาคกันเลยนะห้องนี้จะเป็นสตูอีกห้องนึงก็เป็นห้องนึงก็มีกะเพราอร่อยต่อเป็นห้องที่เราใช้ถ่ายทำใช่ค่ะคือเราจะเห็นว่าปีนี้เราจัดยิ่งใหญ่เลยนะมีการใช้CG ต่างๆครับดีไซน์ยอดเยี่ยมนี่เราเลยมาขอแบบบุกเบื้องหลังกันหน่อยว้าวแล้วว่าสตูที่เราถ่ายเป็นยังไงให้ดูแค่นี้นะฮะด้านหน้าอย่าดูนะฮะอย่าไปบอกเขาอย่าไปบอกเขาใจที่ตกใจเดี๋ยวเขาตกใจคนทางบ้านจะไม่รู้ว่ากว่าที่จะมาได้เบื้องหลังโปรดักชั่นสุดยอดเนี่ยเราต้องฝ่าฟันอะไรเข้ามาบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นลูกที่ปรามานูเนี่ยลมเมืองฮิโรชิมาประมาณสงครามโลกครั้งที่2เออเอาตรงนะให้100คนมาเนี่ยผมว่า100คนไม่มีใครเดินเข้าทางนี้จริงไหมไม่กล้าเข้าด้วยแต่พอเข้ามาปุ๊บมีความสวยงามซ่อนอยู่ด้านในโอ้ไม่ต้องไปอินเสิร์ตภาพอะไรนะให้คนยกจินตนาการไปเองนอกจากที่เราให้กี่สั่งกันไปแล้วเนี่ยเราเองก็แข่งกันเหมือนกันค่ะตอนที่เราเล่นกันตอนที่เราเรียกว่าจับคู่กันค่ะโอปออุ้ยพวกพี่อ่ะยอมให้หนูมากเลยหนูคุณสังเกตตอนหนูรู้สึกเลยอ่ะเงียบมากเลยนะจุดด่างพ้อยในชีวิตผมเลยฮะว่าพี่อ่ะอ่อนให้หนูเราไม่ได้แพ้สักหน่อยคนแรกที่เข้ามาเขาเป็นใครกันนะน้องแดเนียลโอ้เด็ก
ผมรู้เลยว่ามันดูจากตอนไฮไลท์เพราะไฮไลท์เนี่ยเขาตัดตอนที่เราจะยิงมันกะว่าเรายิงเข้าแน่นอนมันไม่ได้เราไม่คิดถึงว่าเราหลอกมันบ้างเลยทายมา30ทายแล้วชนะ30แสดงว่าเด็กเนี่ยโกรธอะไรพี่หรือเปล่าเนี่ยเออได้เฉลยเลยมั้ยเฉลยเลยก็ได้นะไปดูกันค่ะว่าภาพบรรยากาศของเราเป็นยังไงกันบ้างไหนกันมาโอปอคุณเข้าดิเฮ้ยโอปอโอ้เรียบร้อยดิโอปออนาล็อกของฉันทำไมไม่ทำงานเฮ้ยไม่ยินอันน่ะอ้าวผมเปล่าผมเปล่าทำใครได้มาโอ้โหโดนแย่งโดนแย่งไอ้โอปอนี่มันเล่นคล่องกว่าที่คิดนะไอ้คนระวังโดนยิงเฮ้ยเฮ้ยโอ้อะไรเนี่ยอะไรไม่สายมาสายมาไม่ใช่โอ้โหไปแต่มาดิโอ้โหมาควาเราไม่ใช่เสมอผู้หญิงนี่เป็นยังไงคะยิ่งเงียบพี่ยิ่งเงียบพี่ยิ่งเงียบใหญ่เลยยิ่งเงียบจนแบบไม่เอานะพี่บอลไม่คิดเสมอ1-1เองเออแค่จริงด้วยแค่บอลเพิ่งเล่นครั้งแรกเองคนคิดบวกไหมคนคิดบวกไหมก็มันเสมออ่ะแต่พูดถึงโคออปอ่ะมันก็เล่นยากนะถูกไหมล่ะยากโอปอแต่มันก็ไม่ควรออกมารูปแบบไงมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีใช่ไหมดูดีละเพราะว่าถ้าเกิดเราสมมติเราชนะโอปอ30เนี่ยคนทั้งบ้านเขาจะมองเราอย่างไรจะเป็นการเราแบบเฮ้ยเราลงแกน้องอะไรเงี้ยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ฝีมือจริงของเราโอ้โหรอขึ้นมาเลยอยู่ๆก็เป็นพระเอกขึ้นมาซะอย่างนั้นอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าทำร้ายผู้หญิงเราจะยิงก็ยิงเข้าได้จังหวะที่ยิงอ่ะโอ้โหกดเบิร์ดให้มันไปไกลๆพี่ยังไม่หยุดอีกเหรอนี่ไงเออว่าเสมอกันค่ะผลการแข่งขันของเราก็ออกมา 1-1 นั่นเองนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสำหรับผู้ชมทางบ้านใครที่ทายสกอร์เข้ามานะคะติดตามทางเพจ E-League Thailand ของเรานะคะเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อแล้วก็ส่งเสื้อสวยๆไม่ใช่ตัวนี้นะเป็นเสื้อ E-League 2021สวยงามไม่แพ้กันนะคะสปอร์ตโอ้พี่แก้ตัวกันหน่อยเพราะพี่รู้สึกว่ามันยังไม่สุดอะไรเงี้ยของอย่างนี้ถ้าท้ามาก็ต้องจัดไปสิคะโดนเปล่าไม่ยอมแพ้ได้มั้ยเป็นผมว่าคนเดียวดีกว่าคุณจะแย่งชิงความเป็นหนึ่งด้วยการเล่นคนเดียวเหรอคะเดี๋ยวพี่แบกโอปอเองอุ้ยวาเลนไทน์แล้วก็นึกถึงอะไรที่เป็นแบบความลงความรักอะไรที่มันเป็นสีชมพูสวยงามหวานขมหรือแม้แต่การจีบนี่พูดถึงเรื่องของการจีบอย่างเดียวนี้พี่ก็เคยจีบต้องจีบอยู่แล้วแหมมีภรรยาแล้วเนี่ยอุ้ยเสียงดังเลยมีภรรยาแล้วแต่อันนี้อยากรู้ส่วนตัวค่ะคือโอเคละโอปอเป็นผู้หญิงน่ารักแบบเนี้ยมันต้องโดนการจีบเยอะแต่เราต้องเปิดไปเลยว่าตอนเนี้ยโอปอโสดหรือเปล่าเอออยากรู้มาบ้านเนี่ยมีคนอยากรู้แน่นอนอยากรู้ถ้าโกหกออกไปสตูนี่โดนอะไรนะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราคุยเรารู้สึกดีที่สุดค่ะแล้วเราดาราตอบไม่ตรงคำถามโสดหรือเปล่าไม่ได้ถามว่าคุยกับใครอยู่คำถามเนี่ยไม่ใช่คำถามแบบปลายปิดสุดแล้วนะตกลงคือโสดหรือไม่โสดเอาจริงหรอสรุปเลยไม่โสดไม่โสดซึ่งเชื่อว่าการจงการจีบเนี่ยปล่อยให้มันผ่านไปแต่พี่อยากรู้เหลือเกินน่ารักแบบนี้เคยไปจีบเขาก่อนบ้างไหมถามว่าเคยจีบบ้างไหมยังไม่เคยนะคือแต่คือยุคสมัยเนี้ยถ้าพูดถึงผู้หญิงเป็นฝ่ายที่จีบผู้ชายเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะเหมือนกับกันเนาะใช่ผู้หญิงเดินหน้าหาผู้ชายคือผู้หญิงต้องลุกแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ตามสถิติของประชากรโลกWBC ว้าวมีหรือเปล่าไม่รู้นี่มันองค์กรมวยหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มันดึงสาระมันอ้างเอิ้งนุ่มหมดเลยนะไว้ประชากรโลกอ่ะผู้ชายตอนนี้มันเยอะกว่าผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องเริ่มเข้าหาละถ้าไม่อยากอยู่บนคานเดี๋ยวก็แห้งเหี่ยวเพราะว่าชั่วโมงนี้ผู้ชายบางทีมันเข้าหาผู้ชายผู้ชายมันเยอะไงมันก็จริงผู้ชายง่ายมันก็จริงมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องเศร้าของวงการความรักนะบางทีนะผู้หญิงก็เลยจะต้องแบบมีความมั่นใจมากขึ้นถ้าเป็นโอปอเองเนี่ยคือโอปอจะเป็นคนชอบผู้ชายที่ลักษณะแบบอารมณ์ขันนิดนึงทำการทำงานอะไรอย่างงี้ดูสะอาดสะอ้านหน่อยอันนี้คุณไม่ได้แล้วที่ผมก็สะอาดคุณตัดทิ้งไปเลยแต่คุณบูลลี่ไงคุณดูคนจากหน้าตาแล้วคุณตัดสินเนี่ยแล้วคือพอจะเป็นแนวแบบเนียนๆมากกว่าสมมุติว่าแบบแอบปิ๊งให้คนนี้
ก็ได้อยู่ไม่ตีก็ได้เออนะคะก็คือจะเป็นแนวแบบว่าอันเนียนๆอย่างแรกต้องมีไลน์ก่อนหรือมีช่องทางใดที่จะสามารถคือหาช่องทางคุยกับเขาแชทให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเรียกว่าอะไรมากเลยนะมีไลน์ก่อน 100% เนี่ยน่าจะ 99% นะมีไลน์ทุกคนแหละบางทีเราก็สามารถขอได้ไงแบบว่าเดี๋ยวคุยเรื่องงานหน่อยหรือว่าถ่ายรูปเดี๋ยวขอไลน์ไว้เดี๋ยวส่งรูปให้อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมีการปรึกษาเรื่องของการทำงานเรื่องต่างๆเหมือนเนียนๆให้มันสนิทกันก่อนสุดท้ายก็ค่อยทำไปเราก็มาร่วมกันทำคือความร่วมกันทำงานเขาใช้กับวงการเพลงคอลลับกันอะไรอย่างเงี้ยหรอคุณไม่เคยเห็นศิลปินหรอก็ฟักกิ้งฮีโร่ฟิชเชอริ่งสิงโตนำโชคผู้ชายฟิชเชอริ่งกันได้แต่พอพี่บอกฟิชเชอริ่งมันเป็นอีกเรื่องเลยเราเป็นแค่นั้นแหละก็คือเนียนๆๆไปแล้วก็ค่อยให้เผยความรู้สึกให้เขารับรู้คือเราก็ต้องรู้สึกก่อนนะว่าเขาแบบเขาก็น่าจะรู้สึกคล้ายๆเราถึงจะลุยไปต่อเราก็ต้องมีชั้นเชิงเหมือนกันรู้เขารู้เรานิดนึงฉันก็มีศักดิ์ศรีของฉันเออทำไมอ๋อโดนหน้าแล้วของพี่ต่อพี่ต่อนี่เพื่อนพี่สายไปเฮ้ยอุทายแล้วจริงๆชอบเหมือนกันเป็นหลับสบายตอบถูกด้วยไปทุกวันผมนะรถบ้านทองซื้อให้เขาหมดเลยมือถือไม่เคยให้เลยนะทำไมวะเจ้าบุญทุ่มไงแต่หน้าตาดีส่วนหนึ่งแต่ว่าไอ้เรื่องนั้นเรื่องนั้นหน้าตาดีเวลาเราจะพูดนะต้องให้ผมกับโอปอพูดทำไมฮะแบบบูลลี่โอเคเราไม่บูลลี่กันมันคือการที่แบบมีคนชมคุณเออถ้าคุณบอกเองเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะเราหน้าตาดีสุดเลยโอเคโอเคแต่เราก็ต้องแบบว่าคือเอาใจผู้หญิงอะเราเปย์ไงสายเปย์ชนะใจด้วยการมอบสิ่งนู้นสิ่งนั้นให้เธอเราอยากได้อะไรเราก็ต้องหามาประเคนให้นี่อยากเมียอยากได้ลูกนะเสกลูกให้โอ้ยอันนี้ถนัดเลยใช่เคยเปย์หนักสุดเยอะเท่าไหร่คะพี่เอาเรื่องจริงหรือว่าเอาของอันนี้ต้องเรื่องจริงเลยเรื่องจริงสิข้ามไปนะข้ามไปเขาอุตส่าห์กระซิบมาว่ากันไปเปย์เก่งคนนี้เปย์เก่งแล้วคนนี้นะคะของพี่ยังมีความหลังฝังใจอุ้ยมัธยมเลยคือเป็นเรื่องดราม่าว่างั้นดราม่าเราโรงเรียนสหก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่ที่เวลาโรงเรียนพี่จะไปจีบผู้หญิงเนี่ยมันจะไปจีบอีกโรงเรียนนึงที่เป็นจีบล้วนข้ามฝั่งไปก็ไม่ไกลมากเราก็ไปจีบเขาโอ้ตายเขาก็แบบเอ้ยตัวนี้นิดหน่อยวันรุ่งขึ้นเดินมากระทอมโอ้โหทอมด้วยเราเลยเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยศัตรูทางใจถ้ามันเป็นผู้ชายมาหาเขาเนี่ยค่ะเราก็ยังยอมรับได้แต่พอเป็นผู้หญิงมากับผู้หญิงปุ๊บเนี่ยรู้สึกเจ็บใจโหเจ็บจริงนะมันแพ้มันแพ้มันเป็นเด็กไงมันเป็นเด็กแล้วก็เฮ้ยเราแพ้ทอมอ่ะอันนี้เราต้องแก้เคล็ดเอาอีกแล้วอีกแล้วเหรอจริงอีกแล้วไหนๆเราเสียหน้าให้ทอมเนี่ยเราต้องจีบทอมไปเลยแล้วเปลี่ยนทอมให้เป็นจริงนะนี่เป็นวิธีแก้เคล็ดมันทําให้เรากลับมามันยิ่งใหญ่คือเรามัธยมอ่ะต้นม.ต้นม.ปลายมันก็ยังไม่ได้มีความคิดแบบอะไรอย่างนั้นหรอกแต่แค่ความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันก็เจ็บหน้าตอนนั้นเออเจ็บหน้าตอนนั้นดีกว่าร้องไห้มันไม่เชิงร้องแต่แบบไม่เอาละผู้หญิงเรียนนี่ต้องเรียนอื่นดีกว่าเปลี่ยนไปเลยเรื่องจริงดูอินเนอร์มากเลยนะเออโอ้ยประสบการณ์แต่ละคนก็น่าสนใจนะต่างแต่งกันโดยเฉพาะของพี่พี่อย่าสนใจมากผลการแข่งขันในอีลีก2021สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโอ้โหต้องบอกว่าสนุกมากนะคะแล้วก็หัวตารางของเราเนี่ยก็เห็นเลยว่าอันดับ1ก็คือซุสเลยเงี้ยเราไล่เรียงกันมาป3 4 5อันดับเนี่ยทีมต่างชาติหมดเลยใช่ทั้งซุสบุรีรัมย์อันดับ3เนาะทั้งบ็อกซ์เกมมิ่งแล้วก็บุรีรัมย์แล้วก็ทางโตเกียวเวอรี่ใช่ค่ะก็4ทีมเนี้ยเป็น3ทีมจากต่างชาติก็แสดงว่าเนี่ยเขาเอาจริงนะคือด้วยเงินรางวัลที่เราเคยเล่าให้ฟังอ่ะมันคือเงินรางวัลกว่า3ล้านบาทอ่ะครับเนาะมันก็ทำให้เขาเอาจริงมากค่ะมีคู่ไหนเด่นๆบ้างไหมที่คุณจับได้ก็คงต้องเป็น2คู่ที่ชนะรวดอ่ะค่ะอย่างซุดแล้วก็บ็อกซ์เกมมิ่งครับอันนี้ถือว่าตามคาดเลยแต่สำหรับผมบ็อกซ์เกมมิ่งที่เป็นเวียดนามอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์นะตอนแรกไม่ได้คิดว่าเขาจะมาแบบเป๊ะปังขนาดนี้ของหนูมีทีมนึงที่หนูรู้สึกเซอร์ไพรส์ก็คือโตเกียววัดดีญี่ปุ่นคือหนูรู้สึกว่าเขาเป็นทีมที่เราไม่เคยเห็นฟอร์มมาก่อนทีเนี้ยพอได้มาเล่นได้คุยกับพี่บอลเหมือนกันว่าเป็นทีมที่เล่นแล้วดูมีแท็กติกเยอะมันทำให้แบบคู่แข่งอ่ะเหมือนไปไม่ถูกแล้วมีความหงุดหงิดไม่รู้จะต่อบอลอะไรยังไงรับมือยังไงดีแล้วก็ที่สำคัญคือหน้าตาไม่จริงๆตัวฟอร์อ่ะต
ต้องยกเราเลยก็ได้เราไม่ต้องไปวิเคราะห์หรอกการเล่นอะไรบอกเรื่องมาพูดหน้าตามาเลยเขาเป็นใครบอกยกคนนี้มาก่อนใจฟังไม่แน่ใจชื่อแต่ลุคเขาจะเป็นแนวแบบอีกาอีกาดูเป็นแบบว่าเกียวกะเพราะว่าเกียวกะใส่เสื้อเป็นฮู้ดข้างในเท่ๆหน่อยดูแบบเป็นลุคแบบนักเรียนญี่ปุ่นแบบแบดๆนิดนึงอันนี้ผมบอกก่อนผมนั่งภาคเมื่อวานเนี่ยหงุดหงิดมากเลยทำไมไอ้คู่หนึ่งหนึ่งเนี่ยคือด้วยความที่เราดูเวียดนามเล่นมาตลอดดูอินโดเล่นมาตลอดดูคนไทยเล่นมาตลอดนะฮะมันเล่นกันเร็วมากจำชื่อได้เป๊ะเลยฮะทาคากิเขาเล่นแล้วแบบนี่เป็นมือหนึ่งของโตเกียววาดี้เออเขาเล่นประเภทเดี่ยวนะเล่นแล้วแบบมันดึงเกมช้า มันทำให้ทุกอย่างช้าหมดเลยอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกสไตล์หนึ่งแล้วที่เข้ามาในอีลีก2021ของเราซึ่งยังไม่เคยเห็นไงแล้วสุดท้ายเขาชนะแบบขาดลอยเลยนะนี่คืออีกหนึ่งอย่างที่หลายคนต้องศึกษาแล้วว่าการเจอกับโตเกียวเวอรี่จะเป็นยังไงใช่ใช่ค่ะว่าทางบุรีรัมย์เองตอนนี้ก็รั้งอยู่อันดับ3ถูกต้องพี่ว่าเป็นไงบ้างสัปดาห์ที่แล้วคือด้วยปีนี้สิ่งที่มันแตกต่างจากเดิมก็คือเรื่องของการเล่นโคออปมันเป็น2ครั้งไงไอประเภทเดียวที่เคยแบบเป็นเต้ยๆกันเนี่ยมันเหลือแค่เกมเดียวมันคือแค่2แต้มดังนั้นต้องดูกันยาวๆโอปอจะเห็นสังเกตว่าโคออปเขาเนี่ยเขาเปลี่ยน2เลยนะเขาเปลี่ยน2ชุดเลยนะครับชุดแรกจะมีแคปบอสนำทีมไปแล้วก็ชุด2จะเป็นคุณขันที่ปกติจะเป็นคุณขันอยู่ในแคปบอสเขาดึงคุณขันมาเล่นทีม2จัดการแล้วว่าแต่ละทีมจะมีการบริหารจัดการยังไงเกมแรกยังวัดอะไรมากไม่ได้แต่คือนี่คือเกมแรกวีคแรกที่สนุกมากใช่ค่ะคนดูนะเขาบอกทะลุ 1,000K ตลอดเลยเอาสัญญาเนี่ยถ่ายทอดไป4ประเทศเลยโอ้โหประเทศไทยของเราละ1ใช่มั้ยแล้วก็มีเวียดนามอินโดแล้วก็ญี่ปุ่นเข้าร่วมแข่งขันแต่หนูว่ารายการน่ะไม่ค่อยสนุกเอ้ยดึงดราม่าดึงดราม่าแล้วเชื่อเรื่องมาคือมันไม่มีหนูอ่ะข่าวเนี่ยผมก็ดูไลฟ์สดเจ๊ดำมาแล้วเว้ยเฮ้ยเขาก่อนเนี่ยก็จะสลับกันใช่ไหมล่ะเจ๊ดำโอปอคนละวันไอเราเจอเจ๊ดำตลอดเลยครับซีซั่นที่แล้วอ่ะแล้วกล่าวว่าเอ้ยเขาเอาเจ๊ดำไปอยู่วันเสาร์วันอาทิตย์เว้ยโอปอเว้ยคือเราสองคนไม่ได้คุยเลยนะแต่เราคิดเหมือนกันเราคิดเหมือนกันว่ามันต้องมันต้องมีสีสันบ้างสักพักมาถึงเห็นเจ๊ดำขายรถลงมาขายรถของหนูนะเอ๊ะตารางคิวงานของเราหายไปไหนนะเอ๊ะอยู่ไหนหมดนะบางทีก็อยากจะสวัสดีนะคะคุณบอสคุณนพชัยของเราค่ะชื่อจริงหวานเสียงโคตรหวานเลยอยากจะกราบเรียนไปถึงท่านมากๆเลยนะคะสำหรับปีใหม่นี้ก็ขอให้สุขภาพดีมีความสุขนะคะมีที่ว่างวันไหนก็ให้หนูลงได้วันนั้นนะคะต้องมีสักวันนึงอ่ะเจ๊ดำไม่ว่างเมื่อไหร่ต้องมีสักวันต้องมีไม่เป็นไรนะเจ๊ดำเหนื่อยเมื่อไหร่บอกหนูเดี๋ยวหนูช่วยดูแลเองค่ะแต่นะแต่แคสเตอร์ก็คู่เดินไปอยู่กันส่วนการแข่งขันอีลีก2021สัปดาห์นี้นะคะก็มีหลายคู่ที่น่าสนใจมากเลยคู่แรกโปลิสเทโรเจอกับบุรีรัมย์นะคะสำหรับคู่นี้บ่ายโมงบ่ายโมงบีจีโดยซูสนะฮะเจอกับการท่าเรือโดยเพิร์ลมูสค่ะพีทีประจวบเจอกับบ็อกซ์เกมมิ่งที่ใช้โคราชค่ะนะคะส่วนวันอาทิตย์นะคะคู่แรกซาเวียอีสปอร์ตนั่นเองที่ใช้ราชบุรีแหมแหมเกือบละแต่ว่าหัวไวอ้าวที่นี่ลืมเลยว่าเจออะไรเจอกับโตเกียวอดีตค่ะอุ๊ยส่วน13นาฬิกาคือน่าดูมากบิ๊กแมชนะคะคู่นี้ก็คือซุสเกมมิ่งนะที่ใช้ BG นะคะจะเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่านั่นเองคู่สุดท้ายค่ะสุพรรณบุรีจะเจอกับ PT ประจวบนั่นเองนะคะซึ่งสัปดาห์นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันด้วยนะโดยเราจะเอาไปที่คู่ที่น่าสนใจที่สุดก็คือคู่ระหว่างประจวบกับสุพรรณเป็นคู่ใหญ่เลยนี่ก็เป็นทางบุรีรัมย์นะคะที่ใช้บุรีรัมย์นะเจอกับซุสที่ใช้ BG นั่นเองค่ะซุสก็ถือว่าเปิดหัวได้เยี่ยมบุรีรัมย์ก็ยังไม่ลายแชมป์เก่าและทำให้เกมในวันอาทิตย์นี้น่าสนใจแล้วบุรีรัมย์เนี่ยที่มันสำคัญก็คือเขาเล่น2แมตช์นะวันเสาร์ก่อนวันอาทิตย์ต่อคือถ้ามันเก็บแต้มเต็มๆเนี่ยจ่าฝูงก็ไม่ไกลกันเอื้อมโมเมนตัมมันมาถ้าเป็นอย่างนั้นนะคะอาทิตย์จนก่อนเนี่ยเราวิเคราะห์กัน5คู่ใช่ไหมแต่วันนี้เราจะคู่เดียวเลยเจาะลึกไปเลยเจาะลึกไปเลยมาเจาะทีละคู่เลยโคออฟคู่แรกคู่เดียว1ชน1แล้วก็มาคู่โคออฟคู่สุดท้ายเราจะฟันธงลงสกอร์ไปว้าวเดี๋ยวจะได้รู้แล้วว่าใครแม่นไม่แม่นวิตาละทำไมอยู่ๆเหมือนมีการมาบัฟกันอะไรแบบนี้คือบอกเลยหนูอ่ะก็
จริงๆรู้สึกว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีความแบบเหลื่อมกันอยู่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะใจจริงอ่ะอยากจะให้ทางด้านของซุสแต่มองว่าสถานการณ์นี้อยากให้ทีมไทยขึ้นมารั้งหัวตารางมาปั่นทงไปเลยคู่แรกเราออกคู่แรกเราคิดว่าสกอร์จะบุรีรัมย์บุรีรัมย์2ซุส1อันนี้คือคู่ออกคู่ออกแรกส่วนเดียวเดียวเกมที่2ยากจังเลยดูอย่าซีดบ่อยสิโอปอมองว่าเขาอาจจะส่งอีวานเดอร์ก็ได้อาจจะมีความเป็นไปได้ซึ่งเขาก็เป็นสายแข็งอยู่แล้วอ่ะให้ทางด้านของซุด1สั่นอีวานเดอร์เขาเป็นจอมถล่มประตูนะงั้นเปลี่ยนได้ไหมเอาสัก3สั่นแล้วกัน3สั่นแล้วปุ้ยจะไม่มียิงเลย1สั่นโอเค3 1 3 1ส่วนโคออปเกมสุดท้ายนะคะถ้าหากว่าเราไม่อยากโดนลงโทษอันนี้เหมือนเพเซฟอ่ะอปอมองว่าอปอาจจะให้ทางด้านของซุด4ทางด้านของบุรีรัมย์อาจจะ141เพราะอปอมองว่าตอนแรกอ่ะวิเคราะห์ว่าบุรีรัมย์อยากช่วยไม่อยากให้บุรีรัมย์สถานการณ์นี้อยากให้ทีมไทยขึ้นมารั้งหัวตารางบุรีรัมย์อยากให้บุรีรัมย์ทำไมสกอร์มันเป็นซุดชนะ2ต่อ1คืออันใหม่ฟันใหม่สำหรับพอออกคู่สุดท้ายนะอปอเปลี่ยนเป็นให้บุรีรัมย์4เปลี่ยนง่ายๆอย่างนี้เลยคนโลเลคนหลายใจบุรีรัมย์4ซุด22คือมาเทปนี้อยากจะให้กำลังใจทีมไทยนะคะเห็นคนสายหน้าอยู่หลังกล้องของผมผมฟันธงเลยไม่ต้องวิเคราะห์ให้เสียเวลาคู่แรกโคออกครับนะฮะให้บุรีรัมย์3ต่อ2สัตว์2เนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะส่งอีวันเดอร์มาละครับซึ่งไม่แน่อาจจะเจอริสกี้ของบุรีรัมย์ด้วยเย้ยริสกี้ก็ได้นะริสกี้เนี่ยเคยตบหัวอีวันเดอร์มาแล้วไม่ใช่เคยตบอีวันเดอร์มาแล้วในเกมผมให้บุรีรัมย์อีกเหมือนกัน4ต่อ3ยิงแบบทะลุเลย4ต่อ3สั่นแล้วก็คู่สุดท้ายโคออปให้ซุสแบบว่าตีตื้นขึ้นมาหน่อยค่ะเฉือนชนะ2ต่อ1สัตว์นี่มองคล้ายๆผมนะค่ะพี่บอลว่าไงมองว่าอย่างคู่แรกเนี่ยผมให้บุรีรัมย์กินก่อนค่ะเพราะโคออปของบุรีรัมย์เนี่ยอันดับ1ของประเทศไทยแล้วไม่แพ้ใครเลยค่ะดังนั้นผมให้บุรีรัมย์กินก่อนเลย2ต่อ1สัตว์เดียวผมว่าเสมอ 2-2 ไปบุรีรัมย์2สัตว์ BG ซุส2ค่ะบุรีรัมย์อ่ะผมว่าโคออป3คนถ้าเขาใช้ชุดหลังที่เพิ่งเล่นไปนะว่าไม่ชนะก็เลยมองว่าน่าจะออกเสมออีกคู่นึงว้าว1-1ไป1สั่นทั้งคู่ครับผมเลขสวยเลขสวยไม่ตรงกันเลยนะใช่แล้วย้อนกลับไปของวีคที่แล้วก่อนถูกต้องค่ะต้องบอกคุณผู้ชมที่ดูอยู่ณตอนนี้ก่อนนะฮะเราไม่มีใครรู้เลยนะเราต้องมารู้กันพร้อมกับคุณผู้ชมคือเราก็ไม่รู้ว่าคือบอกก่อนเลยกูฟันธงเอาฮาผมก็ตัวเสียวอยู่เนี่ยออกตัวคือจริงๆก็น่าจะบอกก่อนตั้งแต่แรกนะมันจะมีบทลงโทษคือเราจะได้ไม่ต้องให้แบบโอปอลเลือกก่อนคราวที่แล้วอ่ะใช่พี่น่าจะอยากถูกลงโทษกันหนูว่าอันเนี้ยนะขอเชิญบทลงโทษของเรากับมาดามุ้มใจสั่นค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวทำไมมายืนใกล้พี่มีตรงกลางมีตรงกลางไม่คือน้องอุ้มคือบทลงโทษเหรอกูโดนเองโอเคก็คืออะไรอ่ะนี่คือกาแฟสบายกาแฟสบายกาแฟใสมาเลยว่ากันว่าเป็นบทลงโทษใช่เป็นบทลงโทษรสเปรี้ยวนิดนึงค่ะอันนี้เป็นบทลงโทษของแพ้นะคะที่ทายผิดในวีคที่แล้วบทลงโทษหอมหอมหอมมะนาวแล้วบทลงโทษอันนี้นะคะก็คือให้ผู้ที่แพ้เนี่ยกินเข้าไปเยอะๆแล้วก็กลั้วปากเพิ่มความสดชื่นนิดนึงโอ้ยกินให้หมดเดี๋ยวเยี่ยวออกมาเปรี้ยวเลยเนี่ยน่ากลัวมากแล้วนี่คือมะนาวแบบล้นๆเลยเหรอมะนาวแท้ๆจะได้สดชื่นที่จะได้มีแบบว่าขี้แตกแน่คืนนี้ใครโดนเฮ้ยดูมีคนสะใจอยู่หลังกล้องอ่ะเห็นทุกคนหันหน้าเข้าหากล้องเลยค่ะเออ3 2 1ขอเชิญพี่เต๋ามอบให้พี่บอลด้วยโอ้โหโอ้ยตอนแรกที่ใจหลุดจะตุ่มแล้วเนี่ยจะดื่มจากมือน้องอุ้มแล้วเนี่ยโอ้โหตายได้อะหมดแก้วเปิดเดียวเลยทีเดียวแก้วนี่ซื้อร้านไหนวะเนี่ยกลัวด้วยนะเขาบอกให้กลัวด้วยอืม
ทีละอย่างพี่ขอทีละอย่างอย่าพูดมากเดี๋ยวพี่ทำใจไม่ได้พี่เป็นคนไม่กินเปรี้ยวเลยนะส่วนตัวเนี่ยหน้าต้องนิ่งหน้านิ่งหน้านิ่งแหมหน้านิ่งหน้าหล่อด้วยไม่แสดงอาการอุ้ยน้ำอันนี้อร่อยที่สุดคนนี้เล่นละครเก่งที่เขาผสมมาได้คนบีบนะนั่งบีบแบบเคยบีบมะนาวขมไหมมันบีบแบบบีบจนแบบมะนาวมันแบบไม่มีอะไรมีเค็มไหมมีเค็มไหมไม่มีเค็มอ๋อด้วยมีขี้มือติดไปด้วยแต่เปรี้ยวแล้วขมมากโอ้ยนี่น้องอุ้มบีบน้องอุ้มบีบอุ้ยหวานหวานหวานให้หมดให้หมดโอ้ยใกล้แล้วค่ะโอ้ใกล้ดูดเม็ดเข้าไปแล้วพี่โอ้ยรสชาติคือขึ้นต่อยสนด้วยขนลุกขอบคุณสำหรับบทลงโทษด้วยนะคะน่ารักมากเลยอุ้ยอุ้ยขนลุกไม่ดูไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะร้องสิลงโทษกันไปเรียบร้อยนะคะแฮปปี้นะพี่เนาะส่วนการแข่งขันของเราE-League 2021น้ำตาไหลเลยน่าขอเลยนะวาซาบินะขอเองด้วยขอเองด้วยอยู่ๆผมมีเพื่อนเลยนะขอวาซาบินะอ้าวขอปลาดิบมาด้วยละกันนะไม่มีต้นปลาดิบไม่ได้โอเคค่ะก็อย่าลืมติดตามชมแล้วกันนะคะสำหรับ E-League 2021เสาร์อาทิตย์นี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่ 11:00 นเป็นต้นไปดูกันได้ยาวๆทั้งเสาร์และอาทิตย์เลยส่วนรายการจอยสันของเรานะคะจอยสันเจอกันพฤหัส1ทุ่มตรงครับจะได้เห็นเราแบบนี้3คนแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากทุกช่องทางการติดตามของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Instagram นะคะช่องทางอื่นๆ LINE @fanbeesport ด้วยฝากไว้ด้วยนะคะช่องทางที่สำคัญย้ำกันอีกนิดนึง E-League Thailand นะคะกดไลค์กด Subscribe กันไว้เพราะว่าเรามีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันแล้วก็เจอกับเราแน่นอนค่ะกับรายการจอยซันวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายSee you in I